เรื่องเล่าในประวัติศาสตร์คำสาบเท้าสีโครของราวต่อสยามห้าประการก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าราวกับล้านนาคือสายเลือดเดียวกันที่ใกล้ชิดกว่าทางสยามกับราวเรื่องนี้เราทราบกันดีอย่างกว้างขวางถ้าตัดคำว่าลาวออกแผ่นดินฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงก็จะเชื่อมกันกันกบอีสานกับล้านนา และหลานช้างจริงอยู่ในแหลมสุวรรณภูมิคือสายเลือดเดียวกันทั้งไทยใหญ่พวกกระเหลี่ยงทั้งหลายทั้งไทยน้อยสยามมาลายูมอนแต่ว่าเร็วๆนี้ทางล้านนากับหลานช้างใกล้ชิดกันทางสายเลือดของผู้ปกครองกับประชาชนมากกว่าลาวกับสยามและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินกัมพูชานี กับแผ่นดินลานช้างร่มแดงแต่หลังจากที่สิ้นสมัยของพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์เจ้าเมืองขเขมรพระองค์ใหม่คือพระยาพานขึ้นของราชสืบแทนและไม่ยอมรับนับถือพญานาคผู้เป็นต้นวงแหง่งเขมรทั้งปวงดังนั้นจึงได้ทำสงครามสู้รบกับพญานาคขึ้นมาปรากฏว่าพระเจ้ากรุงพานหรือพระยาพาน จับตัวพญานาคได้และใช้ดาบตัดหัวนาคทิ้งทันทีเรื่องราวของลานพระเจ้าเขี้เรือนจึงเกิดขึ้นที่ตรงนั้นเพราะทันทีที่เลือดนาก,กระเด็นออกมากระทบพระวรากายของพระเจ้ากรุงผ่านเข้าเลือดนาคที่มีพิษก็สําแดงฤทธิ์กัดก่อนร่างกายทําให้กลายเป็นโรคเรือนลุกลามไปทั้งตัวแล้วโรคเรือนนั้นว่ากันว่าก่อนหน้านี้หายง่ายเสียที่ไหนรอยทางร้อย รักษาให้ตายก็ไม่สามารถที่จะกลับกลายมาเป็นเหมือนเดิมได้ดังนั้นเมื่อกษัตริย์มาเป็นโรคเรื้อนเสียเองพระเจ้ากรุงพานก็เกิดความอับอายให้ทหารเป่าประกาศไปว่าถ้าใครรักษาพระองค์ให้หายได้ก็จะยกเมืองให้ปกครองครึ่งหนึ่งในยามนั้นมีฤาษีองค์หนึ่งซึ่งบำเพ็ญตบะอยู่ในกรุงอินทรป์ปฐมนครได้เดินทางมาช่วยรักษาพระองค์ ด้วยจิตใจที่เมตตาหากแต่ไม่รู้ว่าด้วยความเป็นคนสันดานพานหยาบช้าหรือว่าอย่างไรกลับทําให้พระเจ้ากรุงพานเกรงว่าถ้าหากฤาษีรักษาตนเองหายขึ้นมาก็จะต้องเสียเมืองไปครึ่งหนึ่งอยยาว่าแต่กระนั้นเลยจําต้องฆ่าฤาษีทิ้งไปแล้วเอาตัวยาที่ฤาษีให้มารักษาเองดีกว่าเรียกว่าไม่ต้องสูญเสียอะไร แล้วก็สั่งให้ประหารชีวิตือสีทิ้งเสียที่ทางใต้ของพระนครน,นั่นเองหลังจากที่พระเจ้ากรุงพานรับสั่งให้ประหารชีวิตือสีที่มารักษาตนเองทิ้งทําให้ือสีอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นสหายกันเกิดความเครียดแค้นทิงชังพระราชาจึงได้สาบแช่งว่าเมืองอินทรป์ปฐมานาครแห่งนี้มีคนพานหยาบช้าครองเมืองขออย่าให้ชีวิตรุ่งเรือง เจ้าเมืองคนใดขึ้นของราชก็อย่าให้ได้อยู่นานความสบายให้พบกับความวิบัติชิบหายด้วยเวรกรรมที่มีต่อกันเรื่องจากประวัติศาสตร์เขมรที่หุนเซนจะต้องศึกษาอันนี้คือคำสาปของกัมพูชาส่วนเจ้าสีโคตบองของลาวก็รู้กันดีว่ากันว่ามีหินลอยน้ำงูใหญ่ช้างเผือกพญาเหยียบแผ่นดินสี่อย่างนี้ มีครบในลาวหมดแล้วโดยว่ากันว่างูใหญ่คือรถไฟหินหลน้ำคือสะพานมิถภาพช้างเผือกก็ช้างเผือกที่เวียดนามให้ลาวพญาก็ในหลวงเสด็จไปเยือนลาวจะจริงหรือไม่จริงไม่มีใครทราบช้างเผือกอาจจะหมายถึงของคู่กับเจ้ามหาชีวิตเจ้ามหาชีวิตที่มีช้างเผือกอาจจะหมายถึงทศพิตรราชธรรม หรือทำของพระราชาอื่นๆส่วนงูใหญ่ว่ากันว่าพระท่านหลวงสร้างครอบทางขึ้นของบาดาลของพญานาคที่มาช่วยสร้างเมืองไว้เวียงจันทร์จึงมีชื่อสัตตนาคหรือนาคเจ็ดเสียนส่วนหินลอยน้ําอาจหมายถึงลักษณะที่หินนั้นยากต่อการลอยน้ําแม้ลอยได้ก็ต้องจมลงและลอยขึ้นอยู่ทุกๆเวลาเป็นลักษณะการเจริญ และเสื่อมลงตลอดเวลาเท้าสีโคตรอาจกำลังบอกว่าเมืองใดที่เป็นอย่างเหตุการณ์ที่ว่ามาไม่รักษาคำสัตว์เมืองนั้นย่อมเป็นไปในลักษณะการลอยน้ําของหินหากมีการเกิดในแผ่นดินบ้านเมืองก็จะสงบดังหินลอยน้ําซึ่งเป็นการยากที่หินจะลอยน้ําลักษณะเช่นนี้เกิดได้กับทุกเมืองบ้านเมืองใดที่ขาดทม ย่อมร้อนกันทุกที่เห็นไหมว่าลาวกับกัมพูชาก็คำสาบกันแต่ไทยจะมีไหมก็ไม่ทราบได้แต่ว่าทางเวียงจันทร์มีการบันทึกและวข้อในการว่าสยามสาบานไว้ว่าจะรักษาพระแก้วไว้ที่เมืองสงบเพราะลาวแตกกันเองหากวันใดที่เวียงจันทร์สงบก็จะขืนให้บัดนี้เห็นด้วยกันไว้ เวียงจันร์อาจจะก,กำลังสงบหรือสงบแล้วไทยควรอรัธนาไปปดิสถานที่เวียงจันทร์หรือไม่โดยหากเวียงจันรสงบแต่ทางสยามมีให้จะมีห้าอย่างเกิดขึ้นในสยามตามคำที่สยามได้ให้คำสัตย์สาบานไว้คือ 1. นาคาสะดุ้งตื่นทำให้น้ำท่วมบ้านท่วมเมือง 2. ไม่มีความสงบจเจริญรุ่งเรือง การเมืองขอให้สับสนอละเวง 3. อาณาจักรเดียวขอให้แบ่งแยกเชื้อชาติ 4. ราชบัลลังขอให้โค่นล้มและ 5. ดินแดนส่วนหนึ่งขอให้จมลงแม่น้ำหากเหตุการณ์นี้เป็นจริงก็เกิดขึ้นแล้วไปสามอย่างเหตุที่ 4. ี่กำลังสอแววอยู่ว่าคงยากแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ส่วนเหตุการณ์ที่5มีความเป็นไปได้มากที่แผ่นดินจะจมน้ําเหตุการณ์ทั้ง3มอย่างเกิดขึ้นมาแล้วและเกิดขึ้นตามลําดับและบ้างก็เกิดพร้อมกันถ้าเป็นจริงจะไม่มีใครมาสาประไว้แต่เป็นฝ่ายเราที่ผิดคําสัตย์เองเราเรียนประวัติศาสตร์ว่าเราเป็นใหญ่ก็จริงแต่เราคงลืมคนเราอยู่ได้เพราะการเกื้อกูลกัน ไม่ใช่การปกครองกันในการเรียนรู้ถ้าท่านทำใจให้กว้างจะเห็นว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เฉพาะเมืองเราเมืองอื่นนอกจากขนขวายหาเองก็แทบจะไม่มีให้หลงเหลือเห็นเรามีแต่ประวัติศาสตร์การทำการค้าอย่างราบรื่นกับเมืองใดเลยแต่ทางไมตรีที่มีต่อกอันอย่างยั่งยืนด้วยน้ำทีร่รินมาจากใจแทบหาม่ได้เลย อย่างที่อีสานไม่มีประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโบราณเลยทั้งๆที่อยู่ในยุคเดียวกันกับทวาราวดีเช่นสีโคตบูนอีสานปุระเป็นต้นจริงอยู่อีสานความรู้ไม่พัยบู์คนโง่ถ้าเป็นบัณฑิตจะเข้าใจว่าคนพานควรเรียนรู้อะไรจะให้คนพานเรียนรู้อย่างบัณฑิต จะได้หรือเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จะเรียนไปทำไมเรียนไปไม่เข้าตนเองเลยยิ่งเรียนยิ่งไม่มั่นใจว่าระหว่างการยอมตายดีกว่าการทำให้คนอื่นเดือดร้อนที่บรรพบ,บุรุษในหลังคาบ้านสอนมากับมีอำนาจในสงครามอันไหนมันดีกว่ากันแน่จริงอยู่เราต่อสู้มาได้ซึ่งได้มาซึ่งอิสรภาพไม่ต้องเป็นข่าเขา แต่อดีตในส่วนที่เรียนรู้ถึงความอ่อนโยนประเภทความห้าวหาญยอมตายดีกว่าให้เราทำบาปนี่ทำให้เราเรียนรู้ที่จะต่อสู้หากเราถูกรังแกรหรือไม่แต่ไม่มีประวัติศาสตร์ส่วนไหนที่เรียนรู้กันอย่างกว้างขวางเลยว่าเราจะทำตัวอย่างไรไม่ให้เป็นที่ชังของคนอื่นและมันให้ผลอย่างไรยาวนานตราบฟ้าดินสลายไหม เราก็ต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือไม่เพราะเขาหมายใจในตัวเราเพราะเรามีสิ่งยั่วใจเขาเพราะเราทำให้เขาชังเขาจึงต้องประหัดประหารเราถ้าเราทำให้เขาไม่ชังเราได้อยู่กันแบบสังฆะาาวัตถุสี่ก็จะตัดเหตุอันที่ทำให้เราเป็นเหตุให้เขาชิงชังไปเราก็ไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรอีกคนลาวเวียงจัน์ที่รู้เรื่องนี้อาจไม่ชอบคนไทย ไทยก็ว่าไม่ใช่ของเราแต่ในความเป็นจริงเราทะเลาะกันจริงหรือแต่ทางจำปาสักกับเมืองอุบลก็ยังฮักแพงกันดีอยู่โดยไม่มีการรักกันเพราะเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่รักกันเพราะมันมาจากน้ำใจที่ไหลออกมาเองจะบอกว่าผิดใจกันเพราะเรื่องพระแก้วก็อาจจะใช่ที่วัดเดิมพระแก้วในลาว มีพระพุทธถูกทําลายจอมเกดเพื่อเอาของมีค่าข้างในและพระพุทธรูปทุกองค์ถูกทําลายดวงตาด้วยการแทะทาลายในตาของทุกองค์เป็นรอยบากใหญ่อย่างชัดเจนยกเว้นองค์เดียวที่ไม่ถูกทําลายตาเพราะมีชาวลาวมาล้อมพระองค์นี้ไว้ถ้าท่านเป็นลาวทั้งถูกทําอย่างนั้นท่านจะรู้สึกอย่างไรนี่แหละที่เขาว่าผู้น้อยย่อมโดนกระทํา ขอได้แต่เพียงผู้เป็นใหญ่จะเมตตาบ้างก็คงจะเป็นบุญ